โอเคฮะครับผมกลับมาพบกับเรา2คนอีก1ครั้งครับหลังจากที่แข่งขันไปแล้ว4 EP หรือว่า4คู่นะครับวันนี้เรามาต่อกันในช่วงบ่ายครับผมนะครับจะเป็นการแข่งในEP ที่5 EP ที่5หรือว่าคู่ที่5ครับซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่กับช่างที่จะแข่งขันในคู่ที่5คู่ต่อไปสวัสดีครับช่างสวัสดีน้องตุ๊กขี่ด้วยครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างช่างแว่นแนะนำตัวหน่อยครับช่างแว่นหนังทองครับช่างแว่นหนังทองครับช่างแว่นหนังทองเบสบุญรักษาครับฮะเบสบุญรักษาโอเคชื่ออะไรนะเบสบุญรักษาเบสบุญรักษาแบงค์บุญห่อมึงเตรียมตัวไว้เลยเมื่อกี้มีเมื่อกี้บุญห่อนะอันนี้บุญรักษาเดี๋ยวมันรู้เลยนะสวัสดีพี่พี่บ้านด้วยครับถือว่าเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้แข่งรายการนี้พี่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับพี่เพราะเป็นรายการใหญ่ครับครับแล้วปกติได้แข่งรายการอื่นอยู่เรื่อยๆไหมพี่หรือว่าเคยแข่งเมื่อก่อนครับที่พวกแม็กซิมัมสตรีทจัดอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผมหยุดแข่งไปนานแล้วหยุดแข่งไปนานครับแล้ววันนี้ต้องกลับมาอีกครั้งนึงเขาเรียกว่าเข้ามาหาข้อมูลใหม่ๆนะพอสนิทหน่อยแล้วปกติก็ทำรถอยู่ต่อเนื่องเลยพี่หรือว่าก็ทำรถอยู่บ้างครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่อ่างทองครับอำเภออะไรพี่ร้านผมอยู่ที่ป่าโมกครับป่าโมกอำเภอป่าโมกอ่างทองถ้าย้อนกลับไปอ่างทองเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยผมต้องขี่รถนะเจี๊ยบวิเศษชัยชาเลยนะแต่พอสมัยนั้นสมัยนู้นกับลูกชายแกผมก็เตะบอลเล่นด้วยนะโอ้โหนี่แล้วอ่างทองมีหลายช่างนะอ่างทองมีหลายอ่างทองกูนอ่างทองอันนี้แว่นอ่างทองครับก็นะตามเชียร์กันด้วยตามเชียร์กันด้วยความพร้อมเป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็ 100% ครับ 100% นะครับโอ้โหเมื่อกี้ฟังเสียงเบิ้ลเสียงอะไรโหดีเลยนะแต่เมื่อกี้ดูรอบซ้อมก็ยังมีปัญหาตรงที่ต้องแก้ไขนะไล่ถึงกี่โมงพี่เกือบเช้าโอ้โหปกติส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะช่างที่มาแข่ง NGO เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ประกอบเครื่องเช้าก็เสร็จเช้าแล้วมาแข่งรถกันเลยแทบไม่ได้พักผ่อนเลยครับแล้วตัวขี่เป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจครับพร้อมครับปกติเคยขี่ที่ไหนมั้ยไม่ครับหลังถนนอย่างเดียวหลังถนนอย่างเดียวครับแล้วสนามเลยพอเข้ามาสนามเนี่ยมาเจอกฎกติกามาเจอไฟมาเจอการออกตัวที่มันกดดันเนี่ยมีผลไหมมีผลไหมมันก็ประมาณผมไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่เท่าไหร่ก็ทำตัวชิวๆไปก็หาประสบการณ์ใหม่ๆไปคนละแบบนะครับคนละแบบเนี่ยถ้ามึงคิดได้แบบนี้ก็โอเคนะมันจะไม่ได้กดดันตัวเองครับโอเคฮะพี่บ้านครับฝากถึงแฟนๆที่คอยติดตามหรือว่าเชียร์พี่น้องเราหน่อยฮะก็ขอให้ช่วยเชียร์ผมด้วยครับครับจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียงนะครับให้กำลังใจช่างแว่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวขี่น้องคุณรักษาคอยตามช่างแว่นด้วยครับผมเบสอ่างทองครับโอเคนะก็นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งของช่างแว่นอ่างทองแล้วก็น้องเบสบุญรักษาเราจะไม่รบกวนเวลามากเพราะต้องทำรถต่อขอให้โชคดีมีชัยครับพี่แล้วก็น้องนะครับโชคดีมีชัยครับพี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคู่แข่งของช่างแว่นเป็นใครครับผมแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งทีมครับครับผมใน EP ที่5นะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์ไปหนึ่งทีมแล้วซึ่งเป็นคู่แข่งของช่างแว่นที่เราได้เรียนไว้ก่อนหน้านี้ใช่ครับก็เรามาอยู่กับช่างตั้มมาไปดูครับแล้วก็บอลบางนาครับโอเคนะฮะนี่คือตั้มมาบีทูนะตัวทีเป็นบอลบางนาซึ่งตั้มมาบีทูเนี่ยส่ง2คัน2คันครับ2คันบอลทีคันนึงแล้วก็อีกคันนึงสเตโฟมครับครับพร้อมวันนี้ที่จะแข่งกับช่างแว่นอ่างทองก็พร้อมครับทุกคนมาแข่งก็ต้องพร้อมครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าเตรียมตัวเป็นอย่างดีก็คือทำกันบ้านมาอย่างดีแต่ที่เหลือก็อยู่ที่นักแข่งแล้วก็โชคชะตาครับเอ้ตั้มอาร์บีทูโอเมก้าประเทศไทยเป็นช่างที่ใจกว้างใจกว้างมากแรงอย่างเดียวไม่พอต้องมีดวงด้วยต้องมีโชคชะตาเข้ามาด้วยถูกต้องนะฮะแล้วบอลเป็นไงความรู้สึกวันนี้น้องพร้อมครับเต็มร้อยครับพี่โอ้ยห่างไปนานเลยนะใช่ครับห่างไปเกือบสามปีหายหน้าหายตาไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีก็มาแข่งเอเชียวันกาวเลยครับผม600เมตรมันจะปัญหาไม่น่าใช่ปัญหาครับผมเรื่องไฟอ่ะไม่ใช่ปัญหาครับผมพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ผ่านสังเวียนใหญ่ๆมาแล้วไม่น่าใช่ปัญหาบุรีรงค์มีลามผ่านมือมาหมดแล้วนะก็ความพร้อมวันนี้ก็พร้อมเป็นร้อยครับผมเป็นร้อยซ้อมแล้วตอนซ้อมยังตั้มตอนซ้อมเวลาเป็นที่น่าพอใจไหมก็พอสู้ได้ครับระดับหนึ่งก็ทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ร้องกลมเฮ้ยมันต้องสู้ได้เดี๋ยวเพื่อนรักผมสู้ด้วยตัวขี่ก็สู้คือพวกผมมาสู้ที่เหลือแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปครับก็ดูแล้วก็เต็มที่ครับทีมงงทีมงานเต็มที่หมดจริงๆแล้วถ้าไม่มีตัวขี่อ่ะแม่ก็เข็บขับเองได้ด้วยจริงๆแล้วถ้าน้ำหนักน้อยกว่านี้หน่อยนะช่วงนี้ก็อาจจะกินเยอะไปหน่อยน้ำแข็งแปะอ้วนนะ
ไม่มีแดดพูดได้คำเดียวว่าขี้เกียจแดกแอบรู้อยู่รู้เพื่อนะก็ฝากถึงแฟนหน่อยทั้งช่างแล้วก็ตัวขี่ก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับฝากเชียร์ส่งกำลังใจผมนะครับตั้งมาไปดูครับครับผมฝากเชียร์ด้วยครับตั้งมาไปดูครับผมทำได้เต็มที่ครับโอเคแล้วนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งขันของตั้มอาร์บิทูโอเมก้าประเทศไทยยังไงก็แล้วแต่นะฝากเชียร์ตั้มเพื่อนรักผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับโชคดีพี่ชายครับโอเคขอบคุณมากครับมาเตรียมพร้อมลุยแข่งขันได้เลยนะฮะและผลของคู่นี้ครับคุณป๊อกวันปูนครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวบทสรุปเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับการแข่งขันในจูอันเดอร์กราวด์ซีซั่นที่2นะครับใน EP ที่5หรือว่าคู่ที่5ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างช่างแว่นอ่างทองครับมาในเซอร์บิโก้สีชมพูยูนิแทค A ครับพบกับตั้มอาร์บิทูตั้มโอเมก้าประเทศไทยยูนิแทค B ครับมาในวิกเตอร์สีเขียวครับขับขี่บอลบางนาคู่นี้พร้อมแล้วครับที่แข่งขันในคู่ที่5ครับท่านผู้ชมครับมาดูว่าทีมไหนจะผ่านรอบ2เป็นครั้งที่5ในพี่ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับทางเอครับแว่นอ่างทองเซบิโก้สีบันเย็นเดชชนงเจริญยนต์แว่นอ่างทองเจอกับบอลบุญรักษาครับบอลบางนาตั้มอาร์บิทูตั้มโอเมก้าประเทศไทยตั้มมิ้วมิ้วปอทอพร้อมแล้วสองทีมครับอ่างทองกับมอเตอร์เวย์ของดีถนนเอเชียแล้วครับของดีถนนมอเตอร์เวย์ทั้งสองทีมไม่มีใครยอมใครแน่นอนท้องไฟสเตจจริงสองดวงเรียบร้อยกรรมการชูมือออกได้ดีกว่าเล็กน้อยสำหรับมอเตอร์เวย์ในนามของตั้มโอเมก้าตั้มอาร์บิทูตั้มเบี้ยงเหมียวนำน้อยนำโดยบอลบางนาบอลบางนาตั้มไทยด้วยในขณะนี้ว่านางทองตามพยี่ตามพยี่ติดตามไปแล้วก็ไม่ทันครับตั้มโอเมก้าประเทศไทยเข้าเส้นชัยครับเฮือเฮือเฮือเดี๋ยวนำรถตรวจข้ามด้วยนะครับที่จะเป็นผลที่สมบูรณ์นะครับเรียบร้อยครับไม่ทันนะโอ้โหสดสดร้อนร้อนคอแห้งคอแห้งเลยจะหายใจคว่ำแต่ก็ไม่ได้พลิกโผล่สักเท่าไหร่ครับก็ไปตามความราคาสโบเบดของเขาตามแล้วก็ตลาดหุ้นผมได้ราคาผมเป็นรองใช่ไหมเออเป็นรองนะสัมภาษณ์ก่อนเลยนะกันโน้ตว่าความรู้สึกช่างเป็นไงบ้างเป็นไงพอใจไหมกับผลงานก็ช้าไปหน่อยออกช้าไปหน่อยแต่น้องมันก็ให้รู้ว่าน้องทำได้ก็บอกแล้วว่ารถอย่างเดียวไม่ได้ช่างพูดกูสิครับขอโทษครับท่านผู้ชมสันดานเพื่อนติดไงคือช่างพวกผมทำงานเต็มที่น้องมันก็ขี่เต็มที่ไม่มีใครอยากแพ้แต่วันนี้โชคเข้าข้างเราครับอาร์มแล้วฮะอาร์มเป็นไงบ้างอาร์มอาร์บิทูอดหลับอดนอนมาหลายวันครับจริงเหรอชื่นใจครับแม่งบอกว่าทำอะไรอยู่แม่งบอกว่านั่งนึกเลขอยู่เขย่าใครแม่งบอกว่ามือช้ายิ่งกว่าตัวขี่ตื่นเต้นมากอ่ะแขนชาเลยอ่ะได้เหรอไฟดูดเหรอตื่นเต้นนี่ก็ชาเหมือนกันไอ้ป๊อกนี่ก็ชาเหมือนกันเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเฮ้ยตื่นเต้นแทนเพื่อนนะครับเพื่อนตื่นเต้นนะใช่กลับมาแล้วครับบนบางนาหลังจากสามปีก็เข้าใจความรู้สึกนะมันมีแรงกดดันหลายๆอย่างไงไหนจะเมียเลิกอีกอะไรอีกเท่าไหร่ใช่เหรอน้องคิดว่าอะไรจริงเหรอวะตอนนั้นนะพี่ฟิลเดียวกับพี่เลยน้องละกูโคตรแบบไม่นี่น้อยใจน้องโดนเย็นแล้วบล็อกเนี่ยแม่งแบบเฮ้ยตายแล้วก็นะเป็นไปตามเป้าที่เราได้ตั้งไว้และเหลืออีกคันนึง
ครับชนะได้ใช่ใช่วันที่หนึ่งเจอใครคันหนึ่งเจอกับช่างซีมิทีนครับผมโอ้โหสนุกเลยแบบนี้สนุกแน่นอนครับฮะแล้วในรอบ32คันสุดท้ายป๊อกบ้านปูนถ้ำอาร์วีทูจะเข้าไปรอพบคู่หน้าผู้ชนะของคู่ต่อไปแล้วรอบต่อไปใครแข่งนี่เองครับนี่ฮะช่างมิลานลายกับ FA Modify โอเคนะก็ฝากเพื่อนติดตามเขาต่อไปด้วยเพราะว่ายังเหลืออีก1คันคแล้วก็คันที่ชนะไปก็ยังเหลืออีกรอบต่อไปด้วยนะยังไงก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่ทุกๆสนามก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับครับบอลครับผมทำเต็มที่ครับผมทุกไฟที่ได้ขี่ครับผมอาวีทูก็ผมก็จะเตรียมพร้อมให้น้องอยากให้เข้ารอบลึกขอช่วยเชียร์ผมด้วยครับโอเคโอเคนะก็ยินดีด้วยสำหรับวันนี้นะฮะก็ลุ้นกันต่อไปเชียร์กันต่อไปเพื่อนๆครับเขาเพิ่งก้าวแรกเท่านั้นสำหรับ RB2 ทีมนี้มีอะไรให้ติดตามเขาอีกเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเลิกเชียร์กันติดตามเขาตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยตาม RB2 ตาม RB2 แล้วก็บอลมาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับชื่อนี้ครับไม่มีให้ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับตั้มเพื่อนรักของผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบทสัมภาษณ์ก่อนเกมในคู่ต่อไปใน EP ที่6ครับผมครับผมแล้วเจอกันครับ